ก็ไม่ตั้งใจอะไรครับแต่คือซนนะครับแจ้งคนโน้นคนนี้ที่อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยก็เขาจับพอดีเขาจัดมวยที่โรงเรียนนะก็เลยเอาจับมันชกอายุ15 4 15 15ก็บางทีมันเดือนละครั้งก็มีครับปีนึงก็ตกไปเกือบ10เกือบทุกเดือนนะครับมันก็มีบางปีแล้วบางปีก็แบบน้อยลงอย่างเงี้ยครับชีวิตผมเลยครับทุกวันนี้ผมสร้างชื่อสร้างนักมวยไทยอยู่แล้วแสนชัยมองไหมว่ามันสำคัญกับประเทศชาติเรามากแค่ไหนสำคัญมากผมว่าอันนี้กีฬาอันดับหนึ่งเลยที่สร้างชื่อกับประเทศไทยมวยเนี่ยผมมองว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับคือไม่ว่าจะอดีตคืออดีตเนี่ยค่าตัวนักมวยคนหนึ่ง200,000-300,000นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมพอเวลามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยทำไมนักมวยค่าตัวน้อยลงนักมวยค่าตัวสูงสุดที่แสนกว่าบาทแล้วนักมวยเนี่ยจะได้อะไรคือนักมวยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการพนันที่มันเข้ามาอยู่ครอบงำวงการหลักมวยมากยิ่งขึ้นนักมวยไม่ได้เฉพาะค่าผมชกมวยเนี่ยเราไม่เคยปั้มมันเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเราซ้อมมวยนะครับเราก็มีศิลปะแม่ไม้ปัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องชกกันสนุกแต่สมัยต่อมาเนี่ยปรากฏว่านักมวยเนี่ยปล้ำฟัดกันอย่างเดียวปล้ำฟัดกันอย่างเดียวก็เอาความแข็งแรงนะคนไม่แข็งแรงก็ปรากฏแพ้มันก็ศิลปะอย่างเงี้ยคนในต่างจังหวัดเนี่ยเชิญผมไปดูมวยเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็สอนมวยเนี่ยครบเครื่องมัดเท้าเข่าศอกศิลปะดีมากนะชกกันผมบอกว่าดีมากแต่พอเขาขับมาชกในเมืองไทยในเมืองกรุงเนี่ยปรากฏเพื่อนถามว่าแพ้ชนะแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะถูกปล้ำดังนั้นพวกนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนเหมือนคุณเนี่ยเมื่อแพ้อย่างนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเรื่องกรรมการแล้วเรื่องสภาพแล้วเรื่องการแบบคนดูเขาเล่นกันแบบไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามนี้เราแต่ก่อนเขาแบบไม่ค่อยแบบใช้อาวุธแต่แข็งแรงอย่างเดียวไม่มีนะครับคือใช้อาวุธมวยไทยนะครับใช้ศิลปะกันต่อยกันนะครับเป็นมวยเขาค่อยตามศิลปะไปไม่มีการว่าเดินแข็งแรงชนะอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเหมือนทุกวันนี้ก่อนอาวุธหลากหลายกว่าเยอะแยะครับแล้วมันจะมีโอกาสไหมในแสงไทยมองว่าจะมีนักมวยที่จะหยิบยกแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาใช้ในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกครับผมว่าไม่คิดว่ามันมาติดตรงที่การพนันใครจะเอามาทำมันยากนอกจากคนไปชกที่ต่างประเทศนั่นแหละคือที่ว่าเขาจะถูกใจถูกตาของคนที่ดูนะครับเขาเอาไปโชว์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างชื่อให้เขาได้แต่ถ้าต่อยเมืองไทยจบครับจบเลยถ้าจะขึ้นมายกแรกจระเข้ฟาดหางต่อกลับกระโดดเข่าร้อยเนี่ยยากครับเพราะว่าคะแนนเขาไม่เท่านี้เขาแบบเขาเอาสรุปคุณแพ้คุณจะโชว์ดีแค่ไหนคุณก็เขาก็ด่าคุณเพราะเขาเสียตังค์ครับมันเป็นอย่างนั้นถามว่าผมนะผมมีอยู่ในสมองผมเยอะแต่ผมถ้าผมทำมาผมแพ้มาเขาก็ด่าผมเหมือนอะไรทุกอย่างผมไม่โชว์ที่อื่นไม่ชมหรอกเป็นไปเขาเสียตังค์เนี่ยเราทำพอประมาณพออะไรที่แบบทำแล้วแบบหรือเราบางทีชนะแล้วเราทำก็ได้เจอเฮอริเคนซอฟเวอร์จิตน่าเป็นครั้งแรกของพี่เข้ามาต่อยลุมพินีครับมาตรฐานอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็คือความฝันเราก็แบบอยากจะมาต่อยเวทีนี้ครับก็เลยตื่นเต้นนะเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกแล้วเราก็ชนะด้วยดีใจมากนะครับดีใจมากร้อยสิบห้าเส้นที่แบบกลับมาจริงเปล่านี่จริงหรือเปล่าแล้วเราได้แชมป์นี้ใช่ไหมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็เป็นอะไรที่แบบทำสำเร็จละจุดหนึ่งละเราก็ยังอย่างตอนนั้นก็ค่าตัวก็ยังไม่ถึงแสนนะได้แชมป์มาเส้นแรกก็แล้วเราจะเป็นยอดมวยค่อยๆเป็นมวยไทย
ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเรื่องกรรมการแล้วเรื่องสภาพแล้วเรื่องวันนี้จะว่าเป็นกระบวนการที่มาเล่นในที่ในที่ที่น่ากลัวสุดที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะความรู้ความสามารถอยู่เรียนทันได้แต่คุณธรรมที่ทำเนี่ยคุณต้องรู้ไปเป็นไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยมันกำลังจะหายไปมันเป็นวิกฤตเพราะว่ามวยไทยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายอย่าง